อีกคำหนึ่งเพื่อนเดี๋ยวจะปิดออส่วนแล้วเดี๋ยวเราไปกินอันนู้นต่อนะอร่อยอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยปลานะครับอร่อยสวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เวทอยู่ที่วันนี้มาเที่ยวฉะเชิงเทรานะครับอยู่ที่บ้านโพบ้านโพริเวอร์ไซด์ครับมากินข้าวกันนะเมนูแรกมาแล้วปลาคังผัดชานี่ไม่รู้แสงได้หรือเปล่านะเพราะว่าอยู่ในกระท่อมหญ้าคาก็เลยแบบว่าจะนี่นะปลาคังเป็นชิ้นเลยเพื่อนๆดูดินะเมนูเขาไม่แพง150บาทมาเดี๋ยวเบสให้พ่อชิมให้ดูชิมหน่อยชิ้นโตๆชิ้นโตเลยอะปลาคังน่ากินเนาะ เป็นไงรสชาติเขาได้ปะขาวไหมไม่ขาวเนาะไม่ขาวหอมเอาแม่ชิมไหมดังดึงดังแม่ไม่กินปลาแม่ชิมก็พูดได้ไหมได้แต่รสเขาจัดนำเผ็ดเผ็ดเลยใช่ไหมเผ็ดนำอร่อยโอ้ปลาคังเดี๋ยวรอเมนูถัดไปนะครับเดี๋ยวไปจะชิมให้ดูนะครับเดี๋ยวรอข้าวมาอะไรอ่ะกินสลับกันแม่ผมกินกินยาเดี๋ยวมันกินกันไม่ได้มันเป็นอย่างแรกที่เดี๋ยวมันจะเผ็ดเปิดมาด้วยปลาคังผัดชานะตอนนี้เวลา11โมงกว่าเกือบเที่ยงนะครับอร่อยไหมอร่อยช่วงนี้เบลก็กินเผ็ดไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าท้องไม่ค่อยดีโรคกระเพาะนะครับเดี๋ยวถ่ายวิวให้ดูดีกว่าวิวสวยมากบรรยากาศที่ร้านนะครับเป็นไงเพื่อนแม่น้ำบางปะกงนะครับสวยมากวิวนะครับตรงนู้นเป็นสะพานนะสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงไกลๆนู้นนะครับเบสใช้ก้นมันกินเข้าไปแล้วก็อันนี้แม่สั่งอะไรมานะพุดดิ้งนมสดนมสดลูกตาลนมสดนะครับนมรองท้องก่อนโอเคนี่นะไม่ได้ยินเสียงแม่แล้วเนี่ยกินหวานก่อนกินข้าวกินนี่เป็นคำนึงมันเผ็ดหวานอร่อยออส่วนกระทะร้อนไม่กระทะร้อนเว้ยออส่วนธรรมดาโอ้ยเป็นจะกินจังเลยเดี๋ยวชิมออส่วนออส่วนกระทะร้อนนะครับไอ้แป้งก็นุ่มแล้วก็ข้างๆนี่กรอบมากเพื่อนๆดูแป้งกรอบมากเลยนะแล้วก็เป็นนุ่มๆข้างในอ่ะโอ้ยอย่าให้ดูนะครับได้ๆได้นี่นะครับแป้งก็เป็นนุ่มๆกรอบๆนะครับเดี๋ยวราดน้ำจิ้มลงไปเนาะกินเลยนะครับอ้ำเออยุงอันนี้ปลาเนื้ออ่อนทอดนะครับกระเทียมนะน่ากินเหมือนกันเดี๋ยวชิมคำนี้ดูนะครับเฮ้ยนี้อร่อยอ่ะอันนี้อร่อยมากเลยอ่ะคำใหญ่ๆเผ็ดป่ะเนาะยังไม่สนใจอร่อยดิชิมปลานะครับ
อร่อยนี่คือเป็นกลิ่นที่อุทัยธานีนะเมนูนี้อร่อยเหมือนกันแต่อุทัยธานีจะแห้งกว่านี้หน่อยปั่นเนื้ออ่อนทอดกระเทียมไหนคุณดวงเคยอัดคลิปที่อุทัยธานีนะครับแต่เสียงไม่ได้ยินเลยเพื่อนเสียดายมากเป็นไงพ่ออืมหอมเขาราดด้วยเหมือนก็ทำน้ำมาราดเองไอ้พวกน้ำกระเทียมหอมออส่วนเขาได้อยู่นะไม่ชอบออส่วนออส่วนเขาใช้ได้ออส่วนเขาอร่อยเลยทุกอย่างถือว่าผ่านอร่อยอันนี้ก็รสจัดดีไอ้ปลาคังผัดชาเขาใส่ยอดมะพร้าวอ่อนด้วยนะครับเพื่อนๆเนี่ยปลาคังผัดชาวันนี้ไม่รอเมนูมาครบเลยหิวปลาเนื้ออ่อนกินได้ทั้งตัวเลยเพื่อนอร่อยดิตักเลยโอ้เนื้อปลาคังเนื้อปลาคังเป็นไงแม่ออส่วนอร่อยแม่ทั้งกินข้าวออส่วนนี่น้ำจิ้มเขาก็มันเท่ากันอร่อยดีดูวิวดิเห็นไหมเพื่อนวิวริมน้ำเลยอ่ะอากาศดีดีรอแกงส้มนะครับเพื่อนออส่วนน้ำจิ้มนะครับหอยนางรมนะคำนี้อ้ำเลยแกงส้มใส่แกงส้มไหมวะมาแล้วตัวบะล่มเขาจุดไฟปะปลาช่อนตัวใหญ่ๆเดี๋ยวเขาคงมาจุดให้เดี๋ยวให้ยูทูบเบอร์ชิมให้ดูอีกคำหนึ่งเพื่อนเดี๋ยวจะปิดออส่วนแล้วเดี๋ยวเราไปกินอันนู้นต่อนะอร่อยอร่อยมากเลยปลาตัวใหญ่ใหญ่เพื่อนปลาช่อนแบสะบอกน้องเขามาจุดไฟเนี่ยไฟยังไม่จุดบอกพี่เขามาจุดไฟให้นะครับสดร้อนๆนะเพื่อนๆเมื่อกี้ให้พี่เขามาจุดไฟให้ใช่ไหมพอจุดไฟปุ๊บเอ๊ะเนี่ยมันร้อนเลยอะกระทะมันร้อนเร็วขนาดนั้นเลยอ๋อน้ำเขาร้อนอยู่แล้วกินเนื้อปลาหน่อยดีกว่าชอบปลาตัวนี้ไม่มีหัวกินกินปลาช่อนปลาไม่ได้แห้งวันนี้อยากกินปลาสลิดนะถ้าเจอปลาสลิดจะซื้อกลับบ้านจะมีเปล่าวะพ่อมีกินปลาสลิดอ้ำคำโตไม่งั้นก็ไปตรงคลองสวนเมื่อวานไม่ยืนรอรถเมย์จะไปวิธีไปส่งของเมื่อกี้วันหนึ่งปั่นซาเล้งมาขายปลาสลิดกับปลาช่อนอยู่ไม่ว่าจะซื้อไม่ว่าจะมองอนุวันหลังเขาจะพาไปไม่ถึงพ่อก็มาจริงๆเออยากชอบเชียงรายมากกว่าไหนลองชิมดูดิเชียงรายเราไปสั่งที่ไหนเอาลีลาวดีไงเออจ้ะเดี๋ยวเล่าเรื่องความหลังนะเพื่อนไปกินข้าวที่เชียงรายนะครับร้านลีลาวดีไปกินหลายครั้งแล้วแหละไปหลายไปครั้งแรกก็ไม่รู้ว่าต้องสั่งไอ้เมนูปลาช่อนแปะซะซิงเกิลเขาเออปลาช่อนแปซาไอ้แกงส้มปลาช่อนแปซานะครับมีงวดที่2ที่ไปกินก็เลยสั่งอร่อยงวดที่3ไปก็สั่งอีกเนี่ยรอบล่าสุดที่ไปปีใหม่มาก็สั่ง
อร่อยครับที่ร้านลีลาวดีนะที่เชียงรายอยู่ในตัวเมืองเลยอยู่ริมน้ำริมน้ำครับริมน้ำกบไปดึกร้านเต็มนะบอกไว้ก่อน อร่อยครับคุณลีลาวดีนะใครดูคลิปไปแล้วไปเที่ยวนะไปกินข้าวนั้นนะร้านดังเขาตัวนั้นมีร้านอยู่ประมาณ 3-4 ร้านนะร้านอาหารที่จอดรถนี่เต็มชิมหน่อยปลาเนื้อนุ่มๆเป็นต่อนเลยอ่ะมีใครกินพุดดิ้งหรือไม่ไหมกินอยู่ไม่สั่งมากกินพุดดิ้งอ่ะแม่สั่งอะไรมาเมื่อกี้ลูกตาลเหรอลูกตาลมันเกิดร้อนต้องตักออกมาตัวใหญ่ดิลูกตาลมันเกิดเอาพุดดิ้งมะพร้าวด้วยครับอย่างละถ้วยนะคะครับแล้วมีไอจุนด้วยไหมโอเคนะครับเพื่อนๆอิ่มแล้วเดี๋ยวรอของหวานนะครับเมื่อกี้สั่งพุดดิ้งมะพร้าวกับพุดดิ้งลูกตาลไปนะก็สดอะไรเย็นๆนะครับขับรถจากบ้านเบ้มาแป๊บเดียวเพื่อนไม่ถึง20นาทีหรอกมาลงทางด่วนตรงชายเชิงเซาเลยนะครับตรงบ้านโพพอใช่ป่ะค่าทางด่วน30บาทขึ้นจากลาดกระบังแยกบ้านโพมันหน่อยอันนี้นะครับนี่พุดดิ้งนะครับนี่พุดดิ้งมะพร้าวนะพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนเป็นโอ๊ตอุ้ยเป็นโอท็อปนะครับของจังหวัดหรือเปล่าเนี่ยมันเขียนว่าโอท็อปนะครับนี่พุดดิ้งมะพร้าวอันนี้ลูกตาลนมสดนะครับนะแล้วก็มีไอศกรีมนะวานิลาแพ็กเกจเขาดีอ่ะกินอะไรดีไปกินพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนอ่ะชิมชิมแกะไงนอกเอานี้โอ้นี่เอาปลายมันเขามีด้านนี้ชิมเพื่อนเพื่อนอร่อยชอบอ่ะร้อนไส้ปลาชอบกินไส้ปลาพุงพุงปลาพุงปลามันใหญ่ไม่กล้าเข้าปากกลัวร้อนกินลืมดูกล้องเลยอร่อยดิอร่อยอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันเดี๋ยวพาไปเที่ยวที่ไหนถ่ายให้ดูนะครับนะกินน้ำหน่อยเดี๋ยวเจอกันนะครับงั้นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ